ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทสบอยนะฮะวันนี้เทสบอยมาขอนำเสนอรถแฟคเตอร์นิวฮอลแลนด์นะฮะ TS 115นั่นเองผมออกตัวก่อนว่าผมไม่เก่งนิวฮอลแลนด์พวกที่มันเป็นรุ่นนี้นะพวกนี้ว่ามันดูยังไงเพราะผมไม่เคยขับเคยเจอไม่เคยขึ้นนั่งเคยแค่เจอไม่เคยนั่งไม่เคยเข้าไปข้างในไม่เคยทำอะไรกับมันเลยแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาสู่การสุ่มมั่วๆของแท็กเตอร์บอยกันว่ารถ CS 115แรงคันนี้มันเป็นยังไงมีอะไรแบบไหนกันบ้างดีกว่านะฮะมาเรียนรู้ไปพร้อมกับผมดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้กับมันสักเท่าไหร่นะฮะมาไปกันเลยเริ่มจากข้างหน้าไปข้างหลังเหมือนสไตล์เต็มเดิมของผมนั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนว่านิวฮอลแลนด์มันก็เหมือนรถแท็กเตอร์ของจอห์นเดียร์หรืออะไรยี่ห้อต่างๆทั่วไปที่มันเป็นรุ่นที่มันเป็นระบบแบบคอนฟิกเองโดยลูกค้าหรือโดยผู้ซื้อเพราะเมืองนอกเวลาซื้อรถทีเขาเดินไปโชว์รูมไม่ใช่อยากได้รถปุ๊บเข้าไปแล้วซื้อได้นะฮะคุณต้องไปเลือกเพื่อที่จะเอามาประกอบอย่างรถของคุณเพื่อให้มันเป็นรถแบบไหนมีอุปกรณ์ต่อพวกแบบไหนสามารถติดอุปกรณ์ต่อพวกแบบไหนได้บ้างหรือจุดเสริมอะไรที่คุณต้องเน้นสำหรับพืชสวนพืชไร่ของคุณนั่นเองนะฮะนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมรถในฮอลแลนด์มันมีหลายตัวและหลายสเปคเหมือนกันนั่นเองมาเริ่มด้วยคันนี้นะฮะเนี่ยมาดูด้านหน้าของเขามีย่อนี่เลยครับก็คือฟอลลิปเกตนั่นเองนะฮะแต่ว่าได้ทำการดัดแปลงเป็นใบมีดด้านหน้าไปแล้วนะฮะอันนี้อยู่ที่ผมลืมบอกไปว่าผมอยู่ที่โรงงานแทงหลีนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ใบมีดด้านหน้ามานะฮะโดยใช้ฟอลิปเกตนะครับเป็นตัวคอยยกขึ้นยกลงนั่นเองนะฮะก็ตัวเดิมจะเป็นนี้ฟอลิปเกตนะฮะ นี่ก็ใช้ฟอลิปเกตนะฮะแล้วก็มีปลั๊กไฮดรอลิกนะครับนี่จะเป็นตัวต่อแขนกลางของฟอลิปเกตนะฮะก็มีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ปลั๊กไฮดรอลิกไว้ต่อระบบไฮดรอลิกด้านหน้านั่นเองนะมาดูนี่ไม่น่าจะเคยได้ใช้หรอกคันนี้คันหน้าเป็นคันนิวฮอลแลนด์นะครับนี่คันหน้านิวฮอลแลนด์ก็มีกระบอกพลายมีด2อันซ้ายขวานะครับบางคนนี่เลี้ยวตามล้อแต่มันไม่สามารถเลี้ยวแบบโอเวอร์เลี้ยวโอเวอร์องศาเกินองศาได้ไม่สามารถเลี้ยวเกินองศาได้นั่นเองอ่ะมาดูตัวฟอลิปเกตต่อแต่ของฟอลิปเกตต่อนะเนี่ยบอกของฟอลิปเกตคือมีจุดปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกตรงนี้นะฮะเพื่อไปยังไฮดรอลิกด้านหน้านะครับนี้ก็มีตัวระบายแรงดันเนี่ยครับตัวระบายแรงดันอยู่คิดว่านะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวระบายแรงดันคันนี้เป็นเครื่อง6สูบนะครับเป็นเครื่อง6สูบนะครับ6สูบความกลมนะครับก็ใช้กองโซล่าของ6640ได้เลยเนี่ยกองโซล่า6640นะฮะฮอลแลนด์ TS 115มาดูดีกว่าว่าเปิดยังไงวะมาดูข้างในของเขาเออมาชุดออยอันนี้น่าแผงออยนะครับออยอะไรบ้างก็ต้องไปไล่สายเอาตอนนี้ให้เดาน่าจะเป็นออยล์พวงมาลัยแต่อย่าเดาเลยปล่อยมันไปเถอะมีในหม้อน้ำน่าจะมีน้ำมันเป็นออยล์ออยล์น้ำมันเครื่องอยู่นะฮะก็มีสายตรงนี้ออกผมเดาอยากมีหลักการนะผมบอกเลย ผมบอกเลยเครื่อง6สูบนะครับอันนี้ก็เป็นโอ้มีถังฟักไอด้วยเหรอเฮ้ยนี่มีถังฟักไอด้วยนะฮะเท่ว่ะเจ๋ง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 115ก็คือ115แรงม้านะครับคันนี้เดือดฝันมากนะฮะ ตัว6สูบ115แรงม้าใช้กองเดียวกันกับพวก TS นั่นแหละตระกูล TS นี่ก็ใช้กองเหมือนกันหมดลูกสูบก็ใช้เท่ากันหมดมีแค่ที่สูงส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกสูบที่เพิ่มมาอีก2ลูกนั่นเองสำหรับTS 90ก็เป็น4สูบนะ TS 115ก็เป็น TS 110ก็เป็น4สูบ TS 115เป็น6สูบนี่ฮอลแลนด์บางทีรุ่น4สูบอ่ะมันก็มีไปจนถึง100ถึง140แรงม้านะครับบางตัวนี่ฮอลแลนด์110แรงเนี่ยบางทีก็เป็น6สูบยิ่งสูบเยอะแรงบิดก็ยิ่งสูงนะฮะสูบน้อย
แรงม้าสูงแรงบิดต่ำกว่านั่นเองหลักการก็ง่ายๆทั่วไปของรถต่างๆนานาดูถังน้ำมันดูทำไมว่าถังน้ำมันอันนี้ถังน้ำมันนะครับมาส่วนต่อไปนี่น่าจะเป็นท่อแอร์จะท่อแอร์นะฮะท่อแอร์เดินแอร์ลงมาท่อเสียก็อยู่ขึ้นไปด้านบนนะครับเท่ๆจับจับด้านข้างฝั่งนี้สิ่งที่อยากให้ดูฝั่งนี้ต่ออีกนั่นคือตรงนี้ซึมซึมเยอะด้วยตรงนี้เป็นส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ด้านข้างนั่นเองนะฮะก็มาดูส่วนของกล้องตรงนี้มีถังพับอีกไม่แน่ใจว่าถังพับถังระบายแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกนะคิดว่านะน่าจะใช่อันนี้ก็จะมีกองไฮดรอลิกกับกองเกียร์นะฮะกองเกียร์แต่นี่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแน่นอนฟันธงได้นี่ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยนะเกียร์ไฟฟ้าแน่นอนนะครับคันนี้มาดูกันว่าจะเป็นเกียร์อะไร16 16หรือ24 24มาดูท้ายก่อนที่จะไปดูด้านในเรามาดูท้ายกันก่อนระบบท้ายก็จะเป็นกระบอกช่วยยก2ลูกนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะซึมเยอะหน่อยตัวนี้แห้งๆนะฮะสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือให้สังเกตเยอะๆให้สังเกตมากๆก็คือเขาจะมีปลั๊กไฟ2ตัวมีตัวนี้มีแบบทั่วไปที่เราเห็นกันเยอะๆแล้วก็แบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นสำหรับปลั๊กไฟนะฮะแล้วก็อีกตัวนะฮะจะมีคัพเปอร์ตัวนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็คือคัพเปอร์ตัวผู้เนี่ยผมเพิ่งเห็นคัพเปอร์ตัวผู้อันนี้เป็นคัพเปอร์เดี่ยวเลยนะแล้วก็คัพเปอร์ตัวผู้แล้วก็มีอีก2ตัวเนี่ยฮะ2จุดสิ่งที่เห็นเมื่อกี้ก็ไม่พูดอีกสิ่งที่อยากให้ดูนะคือระบบไฮดรอลิกมันเยอะมากตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นเกียร์ปั๊มหรือไฟปั๊มแต่ให้เดาน่าจะเป็นเกียร์ปั๊มมากกว่าน่าจะยังไม่ถึงไฟปั๊มนะฮะคือเขามีระบบไฮดรอลิกปลั๊กไฮดรอลิกเนี่ยที่รองรับเยอะมากๆเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยคู่นี้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 ยังมีคู่นี้อีกแล้วมีตรงนี้อีกนะฮะแล้วก็มีตัวปรับแรงดันเนี่ยปรับเต่ากระต่ายของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยปรับเต่ากระต่ายเห็นไหมนี่ก็ปรับแรงดันว่าให้แรงดันมันเป็นชนช้าหรือเร็วหรือเป็นช้าหรือเร็วหรือแรงต่ำแรงสูงประมาณนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือลำโพงตัวล่างเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบเช่นกันเหมือนของจอห์นเดียร์ที่ผมเคยทำไว้กับซิกแอม125นะทีนี้เป็นลำโพงล่างแบบรถเทรลเลอร์นะครับก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้สำหรับตัวลำโพงตัวนี้นะฮะอีกจุดหนึ่งที่อุปกรณ์ต่อพ่วงเมืองไทยยังไม่ค่อยมีนะฮะนี่ก็คือตัวตะไคร่แบบแคป3เนี่ยตะไคร่แบบแคป3ก็คือเอาลูกตะไคร่ลงไปเนี่ยลูกนี้ครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่แบบควิกมากๆก็ดึงตัวนี้ออกเนี่ยแล้วก็ตะไคร่ก็จะหล่นมาแล้วก็วางใส่ง่ายมากที่สำคัญจุดนี้ครับมีตัวยกหางที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องตัวยกหางที่อยู่ด้านนอกนะคือสวิตช์ยกโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาที่อยู่ข้างในเลยนะครับว่าเราก็ใช้ตรงเนี้ยยกหางเนี้ยเนี่ยเราใช้ตัวยกหางเนี้ยยกขึ้นยกลงจากตรงนี้ได้เลยระบบไฮดรอลิกก็จะมี1 2 3 4นะครับเป็น4จุดระบบของนี้นะครับก็ไปดูข้อมูลได้หน่อยตัวข้างนะครับอันนี้โซ่เดิมจะเป็นแบบสลักเลื่อนนะครับไปดูภายในตัวรถดีกว่าติดสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยไงเท่แล้วนะภายในของตัวรถขออนุญาตเจ้าของรถหน่อยครับไม่รู้ของใครเนี่ยผมเข้ามาแล้วผมเรียกได้ว่ามืด8ด้านผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เกี่ยวกับรถแท็กเตอร์คันนี้เลยผมไม่รู้เลยผมไม่เคยเข้ามาด้านในของรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ที่มันเป็นเกียร์16 คูณ 16 หรือ 24 คูณ 24 ถ้าให้ผมเดามี1 2 3 4นะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วมีเต่ากระต่ายก็เป็น16 คูณ 16เพราะว่า
8.2 เป็น16แต่ทีนี้มันคงไม่3.2เกียร์หรอกแต่ทีนี้มันมีคีเปอร์อีกเนี่ยเห็นไหมมีคีเปอร์อีกดังนั้นผมไม่ขอสุ่มดีกว่าโอ้นี่ตรงนี้ด้วยเหรอฟอนต์ PDO RPM ตอนนี้มีฟอนต์ PDO ด้วยนะครับก็คือมีเนี่ยมีฟอนต์ PDO ด้วยนะฮะก็คือมีตัว PDO ข้างหน้าเดี๋ยวลงไปดูกันเนี่ย PDO นั่นดูดิเรื่อง PDO มันเยอะมากอะจัดว่าแบบโอ้โหครบท่านจริงๆอะระบบการแบบดูดิผมไม่รู้ว่าผมขอไม่พูดดีกว่าว่ะอันนี้ก็เป็นระบบยกหางนะครับก็ไปดูคู่มือเอาเองซึ่งผมไม่รู้เดี๋ยวรอทำคลิปให้แบบว่าใครแบบว่าเป็นโปรเฟสชันนอลร้านไหนเป็นโปรเฟสชันนอลเดี๋ยวผมตามไปหาร้านนั้นแล้วว่าให้เขามาอธิบายดีกว่าว่ารถ16กับ24เนี่ยมันเป็นแบบไหนปุ่มไหนอะไรยังไงบ้างดีกว่านะรอบนี้ผมขอขึ้นมามั่วของด้วยผมเองเพราะว่าผมอยากมีคลิปลงอย่าว่าผมนะผมแค่อยากพามาดูเฉยๆอ่ะคันโยกนี้ก็น่าจะเป็นตัวใบมีดหน้าแหละก็เป็นตัวระบบไฮดรอลิกอันนี้เป็นคันโยกแบบ4ทิศทางอ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮดรอลิกเหมือนกันคิดว่านะเป็นระบบไฮดรอลิกเหมือนกันยกหางอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คันยกหางอันนี้น่าจะเป็นปรับเร็วแบบกดช้าปรับเร็วหรือปรับตั้งเป็นฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้นะนี่ก็เป็นระบบ PDO นะครับ Safety PDO นะครับมันเป็นมาตรฐานทั่วไปก็คือเวลาเลือกใช้มันกดปุ่มนะคนดึงขึ้นมาปึ๊บเนี้ยเลือกใช้ปุ่มเวลาแบบว่ามันฉุกเฉินนะคุณตกไปทีเดียวมันก็ได้แล้วเจ๋งอ่ะพวงมาลัยปรับได้นะฮะพวงมาลัยปรับได้ผมขออนุญาตไม่สตาร์ทนะเดี๋ยวรถคนอื่นเขารถใครไม่รู้จะ ขออนุญาตหน่อยนะครับมีซันรูฟด้วยนะฮะโอ้โหจะเท่ไปไหนวะเนี่ยก็แอบเห็นตรงนี้นะครับก็มีตัววัดแรงดันของไฮดรอลิกแหละดูแล้วน่าจะเป็นแรงดันไฮดรอลิกแหละนะครับโอเคมุ่งมาตั้งนานร้อนด้วยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสผมจะพาไปหาผู้เชี่ยวชาญยังตัวแทนที่จะจำหน่ายรถแท็กเตอร์เก่านอกแล้วเรามาคุยกับเขาดูว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราไปดูฟอนต์พี่โดแน่ดีกว่าน ี้แหละเอาไม่มีแล้วมีตรงนั้นทำไมจริงมันต้องอยู่ตรงนี้จริงมันต้องอยู่ตรงนี้ฟันพีดีโอต้องตรงนี้ไม่มีก็ไม่มีโอเคไม่มีฟันพีดีโอแน่นะฮะปิดก่อนไม่มีพีดีโอแน่นะฮะอันนี้ก็จบลงไปนะครับสำหรับการเอามาพรีเซนต์พรีวิวมามั่วๆมาแบบคนไม่รู้เลยกับTS New Holland TS 115นะครับคือผมก็ไม่ใช่คนรู้เรื่องรถไถทุกเรื่องหรอกนะแต่ว่าก็อยากจะที่จะเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ฉลาดแต่ผมที่พร้อมผมไม่ได้เก่งผมแต่ผมพร้อมที่จะเรียนรู้ไปตลอดนะฮะเพื่อที่จะเอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเทรนด์บอยนะฮะโควิดระบาดมากฝากด้วยแล้วกันฝากดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วจ้า